สวัสดีครับวันนี้ทางโค้ดโมบายนะครับจะมาแนะนำนะครับเทรนด์ในการออกแบบ User Interface นะครับที่มีชื่อเรียกว่า Almost Flat Design นะครับผม Almost Flat Design เนี่ยคือดีไซน์เทรนด์ที่ได้รับการพัฒนาต่อมาจาก Flat Design นะครับซึ่ง Flat Design เนี่ยคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะครับผมคือมันเป็นดีไซน์ที่เน้นการออกแบบอินเทอร์เฟซเนี่ยให้ดูสะอาดเรียบๆไม่เน้นเอฟเฟคมากเกินไปนะครับจะมีการตัดทอนรายละเอียดในส่วนของการใช้เงานะครับการไล่กราเดียนต์ออกไปแต่จะเน้นไปที่การใช้สีการใช้ความแตกต่างของรูปทรงของขนาดเพื่อแสดงว่าส่วนไหนสำคัญในอินเทอร์เฟซมากกว่าสมัยที่ปุ่มในอินเทอร์เฟซเนี่ยจะต้องมีการไล่กราเดียนต์เด่นๆเพื่อให้ปุ่มดูนูนแล้วก็คนมองเห็นได้ง่ายนะครับซึ่งข้อดีหลักๆของ Flat Design เนี่ยก็คือทำให้อินเทอร์เฟซเนี่ยมันดูง่ายสบายตา User สามารถโฟกัสไปที่คอนเทนต์ของแอปได้มากกว่าจะโฟกัสไปที่ความสวยงามของกราฟิกนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามบางคนมองว่า Flat Design เนี่ยอาจดูธรรมดาเกินไปดูไม่มีความลึกในงานดีไซน์บางคนก็มองว่าไม่เหมาะที่จะเป็นเทรนด์ในระยะยาวนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยถ้ากราฟิกดีไซเนอร์ไม่เก่งจริงก็จะทำให้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยใช้ยากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะทุกอย่างมันจะดูแบนไปหมดเลยนะครับจึงได้เกิดดีไซน์เทรนด์ที่เรียกว่า Almost Flat Design เกิดขึ้นนะครับซึ่งดีไซน์ของ Almost Flat เนี่ยมันจะไม่ได้เรียบๆแบนๆไปซะหมดซึ่งคอนเซ็ปต์ของมันก็คือการใช้กราฟิกหน้าตาแบบเรียบง่ายของแฟลตดีไซน์นี่แหละแต่ให้นึกซะว่ามันเปรียบเสมือนวัตถุหนึ่งที่มาจากในชีวิตจริงนะครับผมที่จะมีแสงมีเงามีความลึกในแบบวัตถุบางๆนะครับผมไม่ใช่แค่เรียบๆแบบแฟลตดีไซน์นะครับจะมีการใช้กราเดียนต์และชาโดว์ที่เคยตัดออกไปในแฟลตดีไซน์กลับมาใช้ใหม่เพื่อช่วยให้กราฟิกที่มันดูแบนๆเนี่ยมันดูเด่นขึ้นนั่นเองหรือมีการใช้ร่วมกับรูปถ่ายจริงเพื่อสร้างความแปลกใหม่นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอตอนนี้ทางโค้ดโมบายต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ